ลุงโอ้ยทักหน่อยค่อยๆก็ไม่ได้คุณมนตการโต้ใจเป็นเหมือนกันห้วยลุงทุนต้องทำเช่นไรทุนหรือหนูคิดว่าหนูมากกว่ามีตัวหอสระอุนอหนูให้ลูกอ่านยังไงให้อ่านหุ้นเหรออ่านนะหนูก็แล้วกันนะลุงหนูต้องทำเช่นไรจึงจะพ้นวิบากนี้ไปได้ด้วยดีค่ะขอพึ่งบุญลุงค่ะวิบากอะไรโยมวิบากอะไรคณะกันหนาฮะวิบากวิบากกรรมวิบากเวรเหรอโอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาเนาะวิบากเลยจะทำยังไงคำอธิบายนะพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่อยู่รอบข้างนะให้มันถูกต้องตรงจริงตามที่เราเห็นเช่นถ้าเห็นหมามันก็คือหมารูปร่างหน้าตาเป็นเช่นนั้นนะเห็นหมาเป็นแมวเนี่ยยุ่งเลยนะเห็นแมวเป็นกระต่ายเนี่ยยุ่งเลยแปลว่ามันไม่ถูกต้องตรงจริงตามที่เห็นจริงนะง่ายเนาะเจอเข็มอันนี้คือเข็มคือของแหลมนะในลักษณะที่ง่ายที่สุดเรามองเห็นเลยรอบข้างเราเนี่ยให้เห็นให้มันถูกต้องตรงจริงตามสิ่งที่เราเห็นแปลว่านั่นเรียนรู้รอบข้างธรรมดานี่เองเหมือนกับเราซื้อขายของที่เราซื้อมาเรารู้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมเราก็จะขายไปตามนั้นอย่างอื่นก็เหมือนกันนอกเหนือจากอาชีพแล้วนะครับเรียนรู้สิ่งที่มันอยู่ข้างตัวเราที่ถูกต้องตรงจริงเจอกล่องก็เป็นกล่องกระดาษกล่องแก้วอะไรก็ว่ากันไปในรูปแบบที่ถือว่าง่ายที่สุดในการที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยทำให้ตัวเราเนี่ยไม่อะไรไม่สับสนนี่ดีกว่าที่บากเนี่ยผมว่ามันเรื่องของความสับสนมากกว่านะนะที่บากกรรมนู่นนี่นั่นที่ว่ากันนะใช่ไหมครับกรรมคืออะไรกรรมการกระทำเราทำอะไรเห็นไหมถ้าบอกว่ากรรมคือการกระทำวิบากกรรมวิบากกรรมถ้าบอกว่ากรรมคือการกระทำก็แปลว่าเราทำอะไรรอบข้างเราทำถูกต้องตรงจริงตามความเป็นจริงไหมในสิ่งที่เป็นสมมติสัจจะเนี่ยเงี้ยสิ่งสมมติหมาแมวก็เป็นตัวสมมติเรียกขานกันเนี่ยนะลักษณะเงี้ยให้เป็นจริงตามผมว่ามันน่าจะคลี่คลายได้คำว่าวิบากกรรมวิบากกรรมนะนะผมว่างั้นนะพอไหวไหมพี่ลองเลยนะคุณมนตการนะแนวทางที่ว่าเนี่ย